จากแบรนด์สำนักแต่งสู่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านะครับผม Polestar แบรนด์นี้นะครับผมถูก Volvo ซื้อมาเมื่อปี2015แล้วก็สร้างเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด2รุ่นที่วางจำหน่ายนะฮะรุ่นล่าสุดคือ Polestar 2อยู่กับเราแล้วนะครับผมคันแรกและคันเดียวอยู่ในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าดีไซน์เป็นแบบไหนทั้งภายนอกและก็ภายในพร้อมทั้งการทดสอบการขับขี่และเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังพร้อมแล้วตามมาชมกันครับเริ่มต้นกันในส่วนของเอ็กซ์ทีเรียการดีไซน์แบบภายนอกนะครับคันนี้เป็นรถซีดานแบบ5ประตูด้านหลังเป็นฟาสต์แบ็กเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราดูจากมุมหน้าสุดนะฮะเป็นฝั่งของกระจังหน้าตัวนี้ดีไซน์มีความเป็นเอกลักษณ์นะเป็นการนำเหมือนตัวทางฝั่งของสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับมาประกอบด้วยกันนะมองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็น Polestar มีโลโก้ของ Polestar อยู่ตรงกระจังหน้าส่วนไฟหน้านะฮะให้ดูเส้นสายตรงนี้ครับเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบค้อนนะฮะเขาบอกว่าเป็นดีไซน์แบบค้อนของทอนะฮะมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ภายในตัวโคมของไฟหน้าเองจะมีโลโก้ของ Polestar ติดอยู่ไว้นะฮะแล้วก็เขียนว่าเป็น Pixel Technology อ่ะสลับมาที่ด้านข้างครับเราจะเห็นเนื้อบอดี้ของตัวรถตัวนี้มีความทะมักทะแมงบึกบึนนะครับผมแม้ว่าจะเป็นตัวรถซีดานนะฮะในระดับเดียวกับทางฝั่งของ Tesla Model 3แต่ว่าคันนี้ดูมีความแข็งแรงแล้วก็กาวเคลียร์แลนซ์ของเขาค่อนข้างสูงเห็นไหมครับว่าคันนี้จะมาพร้อมล้อขนาด19นิ้วครับต้องบอกว่า Polestar เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของพละกำลังการขับขี่1มอเตอร์หรือ2มอเตอร์นะครับขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อนะครับแล้วก็พวกระบบเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆทำได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการที่เรานำมาให้ดูนี้จะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่71กิโลวัตต์อาวร์นะฮะแล้วก็แรงม้าที่ทำได้สูงสุดจะอยู่ที่408แรงม้าอ่ะพลิกมาดูตรงส่วนนี้ฮะด้านบนที่ผมอยากจะเห็นเป็นรถซีดานหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสนะฮะแต่ดีไซน์ตรงพวกเสาพิล่าตรงนี้ครับทำเป็นสีดำให้กลืนกันมานะฮะบางคันเขาจะชอบทำสีขาวตรงนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนมานะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมของทางฝั่ง Polestar นั่นก็คือเรื่องของกระจกมองข้างที่เป็นแบบเฟรมเลสนะครับหรือว่าไร้กรอบเราเห็นว่ากรอบเล็กมากเลยนะเห็นไหมกระจกจะแสดงผลแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับแจ้งเตือนบายสปอตถ้าสมมติว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆจะมีการแจ้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นสีเหลืองๆกระพริบออกมานะครับมาลวดมาดูทางฝั่งด้านโซนข้างๆก่อนจะไปถึงท้ายแล้วกันคันนี้เป็น Polestar ที่นำเข้าจากประเทศจีนครับผมหัวชาร์จจะเป็นแบบ GBT นะฮะเราคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าหัวชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นตามสไตล์ของประเทศจีนเลยนะฮะเขาจะดีไซน์แบบ2ฝั่งนะฝั่งซ้ายจะเป็นหัวชาร์จ AC ฝั่งขวาจะเป็นหัวชาร์จ DC นะครับชื่อเรียกคือ GBT เหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือผมชอบการดีไซน์ตรงจุดนี้ครับที่บริเวณพอร์ตชาร์จเขาจะมีปุ่มอันล็อกสายชาร์จให้ด้วยเวลาที่เราชาร์จเสร็จใช่ไหมเราสามารถกดปุ่มเนี้ยแล้วดึงสายชาร์จออกมาได้เลยต่อมาครับฝั่งของฝาท้ายกันบ้างนะครับผมที่ผมอยากจะแสดงให้ดูฝาท้ายของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมระบบคลิกเซ็นเซอร์ครับซึ่งตอบสนองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูก็คือตัวนี้มันเปิดแบบขึ้นเต็มสุดทั้งหมดถ้าเทียบกับทางฝั่งของ Tesla นะเป็น Model 3เนี่ยมันจะมีโครงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ของ Polestar 2จะเปิดโล่งอ่ะตอนนี้เนี่ยมาให้ดูด้านในสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระกันสักหน่อยถามว่าใหญ่ไหมผมว่ามันค่อนข้างใหญ่นะเขาใส่ใจเรื่องการดีไซน์ตรงพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะแบ่งพื้นที่การเก็บของอยากให้วางตรงนี้เขายกตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มีที่แขวนถุงต่างๆนะครับมีสายรัดไม่ให้ของวิ่งไปไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเราเปิดอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วมันจะเป็นทรังค์ที่สามารถเก็บของเข้าไปได้นะฮะตัวนี้จะมีส่วนของขาตั้งให้ด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเก็บของเนี่ยเราค้ำไว้อย่างนั้นแล้วก็สามารถเก็บของอะไรเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะแล้วส่วนเบาะหลังเองนะครับเบาะหลังตัวนี้จะเป็นพับได้นะแบบ60 40เนี่ยเราสามารถกดตัวนี้แล้วก็พับมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะจะแอคเซสแบบนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นรถซีดานแต่ว่าสามารถบรรทุกของได้นะครับพื้นที่เบาะหลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลภายนอกของPolestar รุ่นที่2ถามว่าผมรู้สึกยังไงที่เห็นคันนี้ครั้งแรกโดยรวมเนี่ยผมชอบเรื่องของความสวยงามนะแล้วก็ความดูแข็งแรง
มากกว่าทางฝั่งของซีดานทั่วไปเพราะว่าซีดานทั่วไปเราอาจจะเห็นเป็นโค้งมนนั่นนู่นนี่นะครับสวยงามแล้วก็มันยกสูงด้วยนะครับมากกว่าซีดานทั่วๆไปแล้วก็เรื่องของการดีไซน์แบบหลังคาที่มันจะแบนลงแต่พอเราเข้าไปนั่งข้างในแล้วรู้สึกว่ามีความโปร่งสบายใหญ่กว่าที่คิดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับว่าอินทีเรียของโพสตาร์รุ่นที่2นี้จะเป็นยังไงตามมาดูเลยครับพอมาเข้ามาด้านในของโพสตาร์รุ่นที่2นะครับจอแสดงผลที่เราเห็นนะฮะจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนคือตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าคนขับนะครับหลังพวงมาลัยนะฮะดูข้อมูลการขับขี่ส่วนจอที่อยู่บริเวณตรงกลางนะฮะเป็นจอควบคุมต่างๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบคืออะไรเขาดีไซน์พวก UI ให้มันค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้สามารถกดใช้งานง่ายไม่ต้องแบบเล็งเยอะครับเพราะว่าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตัวใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็การตอบสนองที่ค่อนข้างเร็วระบบของเขาคันนี้ที่นำเข้าจากจีนมาพร้อมระบบของหัวเว่ยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถทางฝั่งของยุโรปที่มาพร้อมระบบของ Google นะครับผมมองว่าเรื่องความสวยงามของเขาเนี่ยจะดีไซน์ให้ออกแนวมินิมอลแต่ว่ายังคงความมีสไตล์นะทั้งทางฝั่งของเกียร์ที่อยู่บริเวณโซนกลางเนี่ยเกียร์แบบ6เหลี่ยมและมีโลโก้ของโพสตาร์อยู่ด้านบนเนี่ยวัสดุที่เขานำมาผลิตนะด้านบนมันจะเป็นแบบมีความนุ่มอยู่นะฮะเป็นบุกแบบนุ่มนะฮะสามารถกดเข้าไปได้แต่ว่าบริเวณโซนกลางจะเป็นพลาสติกแบบ PC แล้วก็จะมีช่องสำหรับการวางโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะสามารถเข้าไปชาร์จแบบไร้สายได้แล้วก็คอนโซลบริเวณตรงกลางเนี่ยแทนที่จะทำทึบเขาก็ทำให้มันสามารถวางของได้นิดๆหน่อยๆครับอย่างแบบประมาณนี้นะครับผมอีกไฮไลท์นึงผมชอบตรงนี้ฮะตัวที่เก็บสัมภาระนะฮะบริเวณตรงเนี้ยที่เก็บของด้านฝั่งคนนั่งเนี่ยเราเปิดขึ้นมาใช่มั้ยอ่ะไม่มีอะไรตรงกลางๆเนี่ยจะเหมือนรถปกติทั่วไปใส่ของได้แต่สิ่งที่โพสตาร์ทำเพิ่มขึ้นมาคือตะขอตรงนี้เนี่ยพลิกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเขาจะเขียนว่า Max อยู่2 kg คือรับน้ำหนักได้สูงสุด2กิโลกรัมนะฮะเห็นไหมฮะเป็นตะขอสามารถเกี่ยวได้เผื่อว่าเราอยากจะเกี่ยวอะไรนะฮะตรงนี้ใส่ได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พวกเบาะตัวนี้เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยตัวรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็รองรับการยืดออกมาอย่างนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาการนั่งไกลๆหรือว่าขับไกลๆก็จะช่วยซับพอร์ตตัวน่องได้ด้วยนะครับผมเบาะนั่งเองของฝั่งคนขับผมว่ามันปรับได้ค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวแล้วก็เบาะค่อนข้างกระชับนะเวลาที่เรานั่งแล้วส่วนที่มันโอบรอบด้านข้างเนี่ยทำได้ลึกกว่าเทียบกับ Tesla Model Y ของผมตัวนั้นมันจะตื้นแล้วทำให้เวลาที่เราขับเข้าโค้งอ่ะมันจะชอบแอบหลุดหน่อยจะต้องเกรงตัวแต่ว่าตัวนี้จะโอบรับแล้วก็เบาะค่อนข้างกว้างนะผมเป็นผู้ชายตัวเล็กก็ถือว่านั่งแล้วไม่อึดอัดถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆก็น่าจะนั่งได้สบายลำโพงจาก Harman Kardon นะครับเสียงค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเราจะต้องเปิดในระดับเสียงที่สูงหน่อยเท่าที่ผมลองมานะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องนำรถไปลองขับกันแล้วเพื่อจะดูสมรรถนะของรถเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูกันว่าประสบการณ์การขับขี่ Polestar 2จะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปชมกันเลยนะครับนี่เป็นความรู้สึกตอนที่เข้ามาภายในโพสตาร์2ถามว่าทำไมผมต้องให้ทุกคนมาดูในตอนกลางคืนเพราะว่านี่ฮะเปิดไฟก่อนเลยนี่ครับเพราะว่าอินทีเรียของโพสตาร์ผมมองว่าอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประดับไฟครับจัดไฟอยู่ในตัวรถนะเริ่มตั้งแต่ตรงคอนโทรลเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอดิมก่อนมันจะทำให้เห็นไฟแอมเบียนไลท์ครับแอมเบียนไลท์เห็นไหมครับว่าไล่จากขวามาซ้ายนะครับที่อยู่ซ่อนอยู่ด้านหลังของหน้าจอที่เป็นคอนโซลกลางตรงนี้ไฮไลท์เด่นของเขาอีกอย่างนึงคือตรงคอนโซลกลางบริเวณตรงนี้เลยข้างๆคนขับเนี่ยที่คันเกียร์ครับจะเป็นรูปโลโก้ของโพสตาร์ครับแล้วข้างๆเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงบริเวณส่วนของคันเกียร์เนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมานะคล้ายๆเหมือนการยกนะเพราะว่าเขาใส่ไฟแอมเบียนไลท์ที่อยู่ข้างหลังมันก็เลยทำให้ชิ้นส่วนบริเวณส่วนนี้ครับมันดูยกขึ้นมานะครับแล้วเหนือขึ้นไปจะเป็นฝั่งของเนี่ยแท่นชาร์จที่เป็นแท่นชาร์จไร้สายครับ QI Standard ใส่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ด้วยนะฮะความพิเศษของเขาความใส่ใจของเขาอย่างนึงเรื่องของระบบไฟก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผลตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอแสดงผลนี้ถ้าเราอยากจะปรับให้หน้าจอมันมืดลงไปใช่ไหมเพราะว่าเราขับไปเรื่อยๆในช่วงเวลาตอนกลางคืนมันจะมีปุ่มด้านซ้ายที่อยู่ล่างซ้ายเลยใกล้ๆฝั่งของคนเนี่ยฝั่งประตูนะของคนขับนะมันจะมีปุ่มให้เหมือนเราปรับเนี่ยปรับลดลงมาแบบนี้เลยฮะ
เป็นปุ่มที่เราสามารถหมุนได้เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยหน้าจอใหญ่นะครับแสงก็จะเพิ่มหน้าจอด้านหลังแสงก็จะเพิ่มนะฮะเราปรับลดแสงก็จะลดทันทีเลยมันเพิ่มความสะดวกโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปจัดตั้งค่าอะไรในตัวหน้าจออันนี้ถือว่าเพิ่ม UX ค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็ปรับมาแล้วเนี่ยแล้วก็ปรับได้เลยเนี่ยหน้าจอเพิ่มสว่างนะฮะคราวนี้ตัวไฟนะฮะตรงนี้ที่ผมเปิดอยู่เขาว่าเป็นไฟอ่านหนังสือหรือว่าเป็นไฟห้องโดยสารนะไฟค่อนข้างสว่างเปิดมาปุ๊บเห็นชัดแล้วไม่เท่านั้นนะไม่ใช่เพียงเท่านั้นไฟเนี่ยเป็นแบบระบบเนี่ยแค่เอามือไปใกล้ๆครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะคือผมไม่ได้กดเข้าไปนะเป็นแค่เอาไปใกล้ๆปุ่มมันจะเป็นแบบทัชเลสก็ได้นะเอาไปใกล้ๆเฉยๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องระบบไฟของเขานะฮะและกระจกด้านบนที่เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับของรุ่นนี้ที่คอนฟิกมาเป็นแบบกระจกเขาจะยิงโลโก้ของโพลสตาร์ขึ้นไปครับก็ดูสวยงามชัดเจนโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับมาหลังจากที่เราได้รู้โอเวอร์ออลอะไรกันไปแล้วดูภายในอินทีหลงอินทีเรียมาเล่าประสบการณ์การขับขี่กันบ้างว่าเป็นอย่างไรสำหรับโพลสตาร์2คันนี้นะครับเรื่องอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้ผมว่านะถ้าจากได้ลองเร่งขึ้นมานะครับ0ถึง100น่าจะอยู่แล้วสักราวๆประมาณ5วินาทีนิดๆราวๆนั้นนะครับผมสิ่งที่ผมประทับใจก็คือเรื่องของช่วงล่างถ้าเทียบกับ Tesla Model 3ผมว่าคันนี้ไม่กระด้างเท่านะครับ Tesla Model 3เพราะว่าผมมองว่าเขาคอนฟิกมาเพื่อการขับขี่ที่รวดเร็วนะครับจึงทำให้มันมีความแข็งกระด้างขึ้นหน่อยถ้าเทียบกับ Model Y เองมันก็โมเดล Y มันจะมีความโครงตัวนี้จะไม่เท่าแล้วก็มันจะมีความเฟิร์มนะสำหรับที่ได้ลองขับทั้งเรื่องขับเร็วขับช้าส่วนตัวเบรกนะผมชอบเอาจริงผมว่าผมชอบมากกว่า Tesla Model Y นะเพราะ Tesla Model Y ที่ผมเคยขับบางทีอ่ะแบบที่ความเร็วสูงแล้วก็ได้ลองเบรกมันจะมีบางช่วงที่แบบเอาไม่อยู่เหมือนกันนะมีแอบเบอร์หน่อยอ่ะเออแต่คันนี้ขับมาเร็วๆแล้วก็ลองเบรกนะเอาอยู่แล้วก็มั่นใจนะครับผมว่าน่าจะได้ตามมาตรฐานของ Volvo แหละเรื่องความปลอดภัยตรงนี้มันทำให้ผมมั่นใจก่อนนะเวลาที่เราขับแล้วก็เบรกนะครับการทรงตัวถือว่าทำได้ดีครับตัวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างกว้างด้วยนะครับผมถ้าเทียบกับ Tesla Model 3ผมว่าคันนี้จะใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วกราวเคลียร์แลนซ์ตัวนี้จะสูงกว่า Tesla Model 3 Tesla Model 3จะต่ำกว่านะฮะจริงๆผมก็ถามเจ้าของรถนะว่าทำไมถึงซื้อ Polestar ด้วยความที่เขาชอบรถสีดานด้วยแล้วก็พื้นที่ที่เขาใช้งานอยู่มันเป็นพื้นที่ที่ถนนไม่ค่อยดีแล้วก็จะต้องการรถสูงนะฮะแต่ไม่อยากได้ Tesla Model Y หรือเป็นพวก SUV เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อยากได้ที่เป็นซีดานอยู่นะก็เลยจบที่ตัวนี้นะครับโดยรวมนี่การคอนโทรลถือว่าทำได้ดีครับพวงมาลัยเองเนี่ยเราสามารถปรับได้นะในหน้าจอเองก็จะมีปรับพวงมาลัยที่แบบไลท์นะฮะคือพวงมาลัยเบาแล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็เฟิร์มเอาจริงถึงแม้ว่าผมจะปรับเฟิร์มตรงนี้ผมมองว่าพวงมาลัยยังไม่ได้หนักเท่า Tesla Model Y ที่ผมขับด้วยซ้ำนะราวๆนั้นเลยนะฮะแล้วก็โหมดมันจะมีโหมด One Pedal ก็คือโหมดของคันเร่งอะโหมด One Pedal ผมสังเกตอย่างนึงคือถ้าคันอื่นๆนะถ้าจะใช้ One Pedal อย่าง Model Y ของผมเองผมจะต้องจอดเข้าเกียร์ P เพื่อที่จะทำการปรับมาที่โหมด One Pedal นะฮะแต่ว่าตัวนี้สามารถปรับได้เลยนะครับถ้าผมปิด One Pedal ใช่ไหมรถจะไหลเลยเนี่ยผมปล่อยคันเร่งปุ๊บรถไหลนะครับแล้วก็ One Pedal เองเนี่ยเราจะสามารถปรับโหมดได้เลยว่าจะให้แบบRegenerate แบบ Low หรือว่าแบบ Standard Low เองถ้าสมมุติว่าเราถอนคันเร่งออกมาใช่ไหมตอนที่เราขับอ่ะรถมันก็จะยังไหลอยู่เบาๆแล้วก็ Regen กลับมานิดหน่อยส่วนทางฝั่งของ Standard เนี่ยจะมีการหน่วงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยผมลองปรับ Standard แล้วก็ลองปล่อยคันเร่งนะมันจะหน่วงประมาณนึงเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีโหมด Creep ด้วย Creep ตรงนี้สามารถเปิดได้ Creep เนี่ยเวลาถ้าเราถอนตัวเบรกออกนะครับโดยที่ยังไม่เหยียบคันเร่งนะรถก็จะปล่อยยาวไปข้างหน้าได้ค่อยๆไหลครับประมาณนั้นคันนี้มี Cruise Control คือคุมความเร็วแล้วก็ให้เบรกตามคันหน้าและมีอันนึงก็คือคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับการเปิดใช้งานเราก็เปิดใช้ที่พวงมาลัยด้านซ้ายปุ่มตรงกลางนะครับเราก็กดเปิดได้เลยนะครับกดบวกลบเป็นการเพิ่มทีละ5ครับผมการเพิ่มทีละ5นะฮะแล้วก็ลดทีละ5ประมาณนั้นครับถ้าเราจะปรับไปเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เป็น Pilot Assist เนี่ยที่เป็นขับพวงมาลัยให้ด้วยแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะ Keep Lane ให้ด้วยโดยใช้กล้องด้านหน้าก็ทำได้เหมือนกันนะถ้าฝั่งของ Tesla ก็เป็น Auto Steering นะครับของทางฝั่ง Tesla คันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะ
ช้ได้เลยแล้วก็พวกเมนูมอนะฮะเมนูมอเราก็จะดูสเตตัสอะไรต่างๆได้นะครับพวกคาสเตตัสพวกการล็อกอินทีเรียไลท์เอ็กทีเรียไลท์นะครับผมนี่อินทีเรียไลท์คือเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันแสงเปิดตอนไหนแล้วก็เอ็กทีเรียไลท์เอ็กทีเรียไลท์นี่ผมมองว่าของดีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเขาให้ความสำคัญเรื่องการดีไซน์ของระบบแสงนะฮะระบบไฟค่อนข้างเยอะไฟภายนอกไฟภายในแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ด้านนอกด้วยนะครับด้านล่างสุดก็จะมีเมนูไกด์ไลท์นะครับไกด์ไลท์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราไปจอดอยู่ที่บ้านแล้วเราล็อกรถแล้วเราอยากจะให้ไฟตัวนั้นติดนานเท่าไหร่นะครับมีให้เลือกตั้งแต่30วินาที60วินาทีไปจนถึง90วินาทีนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาถ้าเราจะเดินเข้าที่บ้านนะครับผมอย่างที่ผมบอกรถคันนี้เป็นรถที่นำเข้าจากประเทศจีนเป็น Polestar version ของจีนเลยเนี่ยคือเราอาจจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าคันนี้เป็นสัญชาติสวีดิชใช่ไหมจากประเทศสวีเดนเนี่ยแล้วก็ขายในยุโรปส่วนใหญ่แล้วก็มีมาที่จีนตัวนี้ด้วยนะครับก็นำเข้ามาที่ลาวคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็น่าจะเป็นคันเดียวเนี่ยครับที่ลาวที่เราได้ลองขับนะตอนนี้นะครับโดยเพื่อนของพวกเราได้ให้ยืมมาลองขับเนี่ยก็จะมีพวกนี้แหละมันก็ซอฟต์แวร์ถ้าโดยรวมสรุปเรื่องของระบบปฏิบัติการด้านในหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆผมมองว่าคันนี้ก็ยังน่าจะห่างไกลจากทางฝั่งเทสลาอยู่นะเทสลาที่ใช้ในประเทศไทยแม้ว่าจะยังไม่ได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ตามก็ยังสามารถใส่ eSIM ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งได้ผ่าน LTE ได้เปิดแมปได้แม้ว่าจะเนวิเกตไม่ได้นะครับก็ทำได้แต่ว่าคันนี้ทำไม่ได้นะครับในเรื่องของความแตกต่างนะโอเคครับหลังจากที่ขับ Polestar 2นะครับผมทั้งให้ดูทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน Exterior Interior การขับขี่ประสบการณ์เป็นอย่างไรเรามอบให้ทุกคนได้ชมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะครับผมขอสรุปให้ได้ฟังกันคร่าวๆส่วนที่ผมชื่นชอบของรถคันนี้คือเรื่องของการดีไซน์แล้วการออกแบบรวมทั้งระบบความปลอดภัยครับขับขี่ได้อย่างมั่นใจสมกับเป็นสไตล์ของแบรนด์ลูกของ Volvo จริงๆนะฮะขับขี่เนี่ยอย่างที่บอกช่วงล่างดีนะฮะจับดีพวงมาลัยเฟิร์มแล้วเบรกทำได้ดีระบบพวกซัสเพนชั่นต่างๆถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมถ้าเทียบกับโมเดล3ผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะสำหรับเรื่องของระบบการขับขี่ส่วนอินโฟเทนเมนต์ชอบในเรื่องของการแท็บที่ง่ายครับแต่ว่าความซับซ้อนหรือว่าเมนูอะไรต่างๆผมมองว่าถ้าเทียบกับทางฝั่งเทสลาตัวนี้จะยังขาดอยู่เยอะเรื่องความสวยงามของฝั่งของการดีไซน์ในระบบของคอมพิวเตอร์ต่างๆอยู่ข้างในเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องพัฒนาแล้วปรับปรุงเพิ่มเติมอีกอยู่แต่รูปลักษณ์ที่ได้เห็นเนี่ยสวยงามครับชอบครับดูบึกบึนแม้ว่าจะเป็นรถซีดานแต่เป็นรถที่สามารถใช้งานในพื้นที่ที่แอบทุรกันดารหน่อยๆก็ได้นะถนนที่ไม่ได้แบบเรียบขนาดนี้เนี่ยคือซิตี้คาร์ยังไงใช้ได้แน่นอนแต่จะออกไปข้างนอกก็ได้เพราะว่ากาวเคลนมันค่อนข้างที่จะสูงและถ้าหากถามผมว่า Polestar 2คันนี้ควรพิจารณาเป็นตัวเลือกที่ดีหรือว่าซื้อเลยสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าในเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่หรือว่าใครเน้นเรื่องการขับขี่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการเลือกได้เลยนะครับผมแรงม้าก็ไม่น้อยนะครับ400แรงม้านะครับ2มอเตอร์ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับดีไซน์สวยงามนะฮะระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะแต่สิ่งที่ยังอาจจะต้องปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบการควบคุมต่างๆนะครับที่อาจจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ดีมากกว่านี้เราก็รอดูกันว่า Polestar รุ่นต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่า Polestar 3กำลังจะทำตลาดด้วยนะครับอาจจะเปิดตัวเร็วนี้นะถือว่าดูไว้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับแต่บอกก่อนว่าคันนี้ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับถ้าสมมุติว่าจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจริงๆอาจจะต้องรอดูเป็นรถที่มาจากทางฝั่งของฮ่องกงนะฮะหรือว่าทางฝั่งของ UK ผมว่าทางฝั่งของ UK ที่เป็นอังกฤษนั้นน่าจะหาได้ง่ายมากกว่าต้องดูว่าเจ้าไหนจะนำเข้ามาหรือเปล่านะครับสำหรับแบรนด์ Polestar นะฮะราคาของคันนี้ที่นำเข้ามานะเป็นรถของปี2020คนนี้นะฮะเขานำเข้ามาจากจีนแล้วก็ซื้อมาในราคาประมาณ2ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าฟังมากๆเลยเทียบกับประสิทธิภาพของคันนี้ที่ได้นะครับผมเอาเป็นว่า EP นี้เป็น EP
แรกนะครับที่เรามาถ่ายที่ประเทศลาวหวังว่าอนาคตอาจจะมีหลายๆคันมาให้เราได้ลองอีกทั้ง Volkswagen BYD อะไรต่างๆยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะพยายามทำเนื้อหาเกี่ยวกับ EV มาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของพวกเราครับผมที่ให้รถคันนี้มาแล้วก็ช่วยเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆทั้งเรื่องรถเรื่องสถานที่ต่างๆขอบคุณทีมงานนะฮะชมรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับฝั่งของสปป.ลาวนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่มาให้ความสะดวกกับพวกเราณรอบนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับเดี๋ยวมี EV รุ่นใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผม